ะครับต่อไปเพจคณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับก็จะอัปเดตคิวงานทุกวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์สัปดาห์ละ1ครั้งจะอัปเดตสัปดาห์ละ1ครั้งจะอัปเดตนะครับแต่ตอนนี้สรุปยอดคิวงานของเฮาก็คือ200ประมาณ200คิวงานการแสดงแล้วอันที่จริงรับเต็มแบบเต็มที่เลยปีนึงเนี่ยวงใหญ่เนี่ยจะรับได้อยู่ที่220คิวนะครับ220คิวนี่ถือว่าหลายแล้วนะฮะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นการแสดงกลางแจ้งรับตลอดทั้งปีไม่ได้นะครับต้องมีหยุดตรงนี้หยุดพักวงเพราะว่าถ้าเข้าหน้าฝนมันก็เสี่ยงคือจังแบบนี้แหละครับฝนตกทุกมือมันก็เสี่ยงก็ทุกคนก็จะได้พักผ่อนเนาะในช่วงปิดวงก็หยุดแค่ไม่นานครับหยุดแค่บ่โดนแล้วก็ต้องมาซ้อมกันในช่วงนี้ก็ซ้อมปีนี้ซ้อมเยอะด้วยนะครับซ้อมกันมาเป็นเดือนแล้วซ้อมตั้งแต่25กรกฎาคมนะฮะแล้วก็จะไปเปิดวง21กรกฎาคมก็2เดือนเต็มๆในการซ้อมตอนนี้ก็ได้ 70% แล้วในส่วนของชุดก็น่าสิได้ 70-80% คือกันนะครับหมอลำก็จะเริ่มซ้อมกันวันที่1กันยายนนะครับผมก็แจกบทแจกเงี้ยงกันไปเรียบร้อยแจกบทแจกเงี้ยงกันไปเรียบร้อยนะครับผมกับพี่ย่ำเคลียร์แล้วช่วงกลางวันหลังจากนี้นะครับเดือนกันยานะฮะผมกับศิริยุบาลกับลุงน้องตลอดเลยบัดนี้ก็จะได้ซ้อมแต่ก็มีงานอีเวนต์บ้างนะครับงานกับแอนนะครับงานเอบีนี่กับซินี่บ้างนะครับแล้วก็ต้องเตรียมหลังจากที่วงใหญ่ออกไปได้ก็ต้องเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่อีกบัดนี้นะครับคอนเสิร์ตใหญ่12ตุลาคมอีกนะครับมันก็เลยหลายๆอย่างแล้วปีนี้ผมก็คือในช่วง 2-3 มื้อนี่กลับจากไปเที่ยวมาคือไปเที่ยวก็พยายามปล่อยให้ตัวเองมีความสุขเต็มที่นะครับได้ไปพักผ่อนได้ไปนอนแต่ในความเป็นบอยสิริชัยเนาะมันก็นอนหลับยากอยู่ถ้าเขามาในช่วงสอบมันไม่ใช่เครียดปีนี้นะครับมันเครียดมาทุกๆปีนะครับถ้าอยู่ในช่วงสอบวงเนี่ยอยู่ในช่วงสอบวงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกๆปีเลยแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงคือผมก็พยายามสิเฮ็ดให้ดีที่สุดแต่ว่าบางเทื่อคือผมอาจจะเป็นเบอร์ๆเล่ๆเนี่ยหรืออาจโซเชียลอาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดไลฟ์อะไรอ่ะบางทีคือเรายังใช้สมองอยู่ในการที่จะจัดการทุกอย่างในการที่จะควบคุมดูแลจัดการลูกน้องทั้ง 2-300 ปีเนี่ย300กว่าชีวิตนะครับแล้วก็ต้องมาองค์ประกอบต่างๆเทื่อมันสิเป็นวงเทื่อมันสิเป็นเขาเอิ้นว่าไดอ่ะเทื่อมันสิเป็นการเป็นงานเนาะตัวมันจะเป็นรูปเป็นร่างได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วเราต้องดูแลผู้เดียวเราต้องดูแลคนเดียวถ้าถามว่าเอาคือแบ่งให้คนนั้นคนนี้รับผิดชอบแบ่งได้ก็เหอะแบ่งได้ก็คือแค่นั้นนะครับอันนี้คือเราทุกอย่างมันเป็นของเรากระเป๋าเงินมันออกจากกระเป๋าเราทุกอย่างนะครับห้องสิมานอนจ่ายเงินบ่ได้เราก็คือเฮาเป็นคนทำมาหากินไหมนะครับแล้วเราก็มีรายได้จากสิ่งนี้เราก็ต้องควบคุมว่าเราต้องลงทุนไปเท่าไหร่เราได้กำไรเท่าไหร่มันต้องมีกำไรได้สักครับกระสันมันกับมีต่อยอดบ่ได้ดิเฮาบ่ได้มีรายได้จากทางอื่นมีรายได้จากได้ใดจากส่วนนี้ส่วนเดียวนะครับเฮาก็ต้องมาควบคุมนะครับบ่แม่นมาเฮ็ดไปเรื่อยๆเด้เพราะว่าผมบ่ได้เป็นแบบเศรษฐีคือบ่ได้เป็นเศรษฐีมาจากอย่างอื่นเนาะเราก็ได้รายได้จากการแสดงนะครับเฮาลงทุนไปเท่าไหร่ปีนี้แต่ว่าปีนี้ค่อนข้างที่สิแบบทั้งที่มีอะไรเยอะแล้วนะครับแต่ควบคุมค่าใช้ใจายากในจังหน่อยแล้วการที่เราไม่ค่อยได้อยู่แล้วแต่เงินเนี่ยจ่ายไปตลอดวันละเป็นแสนเนี่ยมันก็บ่ค่อยสบายใจเนาะจีจีคืออย่างคือจีจีเขาพิมพ์เลยครับจีจีมันก็เขาบอกว่ามันเป็นการเปิดเขาเอิ้นว่าเปิดยังอ่ะเปิดการมองเห็นหาพิมพ์ GG เนี่ยพิมพ์บ่อยสิริชัยมากก็ได้นะครับ GG มันมวนตัวถ้าพิมพ์ GG จบมันก็จะมีแบบอันThank you.
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆนั่นเองเด้อค่ะ